อยู่ไหนแต่เห็นใจทำไมไม่มาน้องก็อยู่นี่ไปหาพี่พี่ก็ไม่มาแบบนำก่อนเข้าไปก่อนเกาะโอเคจริงจริงเรามีแพลนว่าเราอยากไปเที่ยวเกาะแต่เกาะอะไรที่มันใกล้กรุงเทพมากที่สุดก็ต้องเป็นเกาะเกตพี่นัทฮะมันเป็นเกาะเป็นเกาะชอบปะสบายฉันไม่รู้ว่าเกาะเกตมันเป็นเกาะแยกมาจนวันนี้กำลังจะไปฮะเป็นเกาะเป็นเกาะอยู่กลางน้ำใช่เดี๋ยวก็จะมีชายหาดมีฝรั่งมีนูดบีชเตรียมตัวเลยไม่เชื่ออ่ะเดี๋ยวคอยดูขอไม่เชื่อไว้ก่อนนะคะแล้วเกาะเกตเนี่ยคืออยู่ใกล้กรุงเทพมากจังหวัดนนทบุรีซึ่งใกล้จนเราอ่ะเลยไปเลยแบบข้ามไปตลอดเลยอ่ะไม่เคยมาเออมันไม่ใช่เกาะฉันเคยมาทำไมแล้วมันนั่งเรือไหมนั่งเรือข้ามฟากใช่ไม่ได้เกาะเกาะมันมีเกาะมีอยู่แค่นั้นอ่าแล้วข้ามฟากไปไหนแล้วเวลากลับอ่ะกลับทางไหนก็อยู่ที่นั่นโอ้โหคือไปไหนคือมาต่ออะไรไปเกาะเกาะใกล้กรุงเทพหรอใช่ไปแล้วสปีดโบ๊ทจะหมดแล้วจริงอ่ะแล้วเขาจะมีเกว่าอีปาร์ตี้มูนไนท์ฟูลมูนอ่ะมีฟูลมูนปาร์ตี้ฝรั่งเต็มหาดไปหมดเลยเกเหรอเกเต็มไปหมดเลยดมกันฉ่ำเลยเติมตักสุดๆอบมาอย่างดีแห้งเวอร์ปลาปลาปลาล้างปลาช้ามันถูกปะไม่ถูกไม่มีละสิ85น่ะต่อไปเดี๋ยวทุกเทปอันนี้สาพูดอลาคาแล้วทุกเทปอิมิกก็ต้องซื้อหวยมันต้องมีสักวันแหละที่มึงต้องถูกชีวิตคือการลงทุนฉันซื้อ5885นะซื้อเฉยเฉยไม่เขาโอนหรือยังพี่เช็คก่อนเอาจริงๆนะทุกวันนี้ที่ได้ดีอ่ะขโมยบ้างอะไรบ้างเข้าชวนไหมพี่บางทีเป็นสลิปเก่าตายไปดูว่าเทปนี้อิมิกจะถูกหวยไหมอะไรอ่ะอะไรอ่ะเดี๋ยวดีๆมาห้าวไอ้สัตว์วันนี้ดวงไม่ดีแล้วแต่ไหนไฟจะเจอกูเหี้ยแต่สวยมากแค่มาห้าวห้าวเกินแล้วก็ห้าวกลับเออสู้มันเห็นไหมหมากกลัวหล่อนหล่อนเดินน้ำไปซิ่งแล้วซิ่งแล้วซิ่งแล้วเฮ้ยฝนจะตกนะที่เกาะเนี่ยมีร่มกันฝนไหมมีรถเกินถ้าฝนตกผมพอมีระบบร่มครอบมาเลยวากันด้าอีดอกมีสุดๆไปวากันด้าปะเนี่ยมีจริงๆเดี๋ยวรอดูรอดูเจ้มันร้องดังคลื่นๆนะฝนมากระโตกเดี๋ยวก็ตกเนี่ยใหญ่นะจังหวัดน่ะฉันเสิร์ชดีกว่าตอนนี้เรากำลังงงว่าเกาะขนาดไหนเพราะว่าไม่เคยรู้มาก่อนว่าเป็นเกาะจริงหรือเกาะหลอกเกาะเกตนี่ไงเนาะมีเนื้อที่ประมาณ 4.2 กิโลตารางกิโลหรือ 2,625 ไร่ใหญ่ไม่ใหญ่มากปั๊บ 2,000 กว่าไร่เน้นเรื่องต้นปั้นดินขาวต้นผลผลิตใช่เลิศซึ่งละแกใกล้กรุงเทพนั่งเรือนาทีนึงเข้ามาเป็นนักแรกมาที่นี่ครั้งแรกฉันถามเพื่อนว่าทำไมต้องทำสุพรรณเพราะมันใกล้มากเออทำไมต้องเป็นเรือเนาะหรือว่าแม่น้ำเขาใช้สัญจรจริงๆเพราะเขาอยากให้มันเป็นเกาะจริงๆหรือเปล่าคนที่เกาะเกตงงยังไม่กลัวหน้าผมเที่ยวเกาะเกตค่ะใครไอ้แฟร์แม่ต้องสอบเลยครับคือข้ามเกาะมาปุ๊บสภาพภูมิอากาศหรือดูการทุกอย่างเปลี่ยนหมดเข้าใจป่ะใช่เพราะว่าหาดลงไม่ใช่หาดลงหลายคนไม่รู้ว่าเรือเนี้ยมันเป็นเรือที่พาข้ามมัลติเวิร์สอ๋ออันนี้อีกมิตินึงละหลุดมาอีกมิตินึงกี่ดอกไหนว่ามีหลังคาโดมกันนะเมื่อกี้ยังแดดแรงอยู่เลยฝนตกปุ๊บมีหลังคาโดมเลยเหมือนที่ฉันพูดไปเลยตอนต้นเลยมิตินี้มันเลิศจริงๆแล้วฝั่งนั้นน่ะแดดแรงมากแดดแรงสุดๆเกาะที่ยังอันนี้เกาะเกตหน้าใหม่อีกแล้วอีพีใหม่หน้าใหม่อีมัลติเวิร์สหน้าเป็นแบบนี้หรอตอนแรกว่าจะมาแบบชิลๆซึมซับบรรยากาศเกาะแล้วตอนนี้อ่ะชิลเลยฝนก่อนเหมือนเขาเซตไปให้พอฝนหยุดแล้วก็จะเย็นตอนนี้ทั้งเกาะเกตอะให้ยินได้แค่นี้รถก่อนย่อตอนนี้เราพามาแล้วเพราะว่าที่เนี่ยเขาอาศัยได้แบบใช้รถจักรยานยนต์แล้วก็จักรยานแต่ไม่มีรถยนต์หรอไม่มีรถยนต์ขนาดนี้พี่สารจะอยู่ยังไงแล้วพี่คนจะมีงานทำไหมมาดูการที่เกาะเกตพีนะถลกบาดอยู่ขี่ม้าอยู่ตรงนี้ไม่ตกใจเลยจริงเหรอชายเป็นมายูนิคอร์นกับเพกาซัสเป็นเรื่องจริงนะมีเพจมากไปดูได้ EP หน้าค่ะแคลล์ลดมาหน่อยในที่สุดเราก็ถึงทางเข้าแล้ว
สายนัดอ่ะฟังนะเรามาเกาะเก็บมัลติเวิร์สของแบทแมนที่ฝนตกมันเลยอีดอกเที่ยวแบบฝนตกก็มาดินน้องดินเนอร์ตีวันนี้เราแต่งเป็นทองวาวเพราะว่าเราจะไปเมืองเก่าเมืองแก่ใช่เพราะว่าตีมเนี่ยพี่นัทเป็นคนนัดแล้วพี่นัทชอบทองวาวมากคืออีนัทเป็นคนส่งเลสมาเลยในกลุ่มเราต้องทองวาว 100% คือกูก็พยายามทำตัวแก่สุดแต่อีนัทไม่ต้องเลยเขาแก่แล้วก็ไม่ต้องแต่งอะไรเลย40อัพคือบางหน้าเนี่ยดึงจนตัวข้างหลังมันย่นไปหมดแล้วอะพี่นัทดีใจไหมปีนี้พี่นัท45ละเออดอกเนี่ยจะให้ดูสายดูเด็กความแผนนะเขาจะไงดูที่มือดีกว่าก็เดี๋ยวนี้ไปทางไหนต้องบิวบอกข้างทางเลยที่เขียนเต็มเลยรูปพี่นัทแล้วขึ้นแคปชั่นว่าเชื่อนัทสวยวะเชื่อไปแกคาดหวังอะไรกับกอเกตบ้างฉันคาดหวังอยู่เลยก๋วยเตี๋ยวอร่อยจะได้มีอารมณ์เที่ยวต่อถ้าเปิดด้วยอาหารอร่อยอร่อยใช่คือจริงๆที่เนี่ยเขาจะรังเรื่องขนมหวานหรอขนมไทยเยอะมากฟังนะที่นี่มีเรื่องเล่าเพื่อนฉันเป็นเกย์เออมึงจะเล่ากี่เรื่องเมื่อกี้เรื่องขนมหวานยังไม่จบเลยก็นี่ไงที่กูมาที่นี่เพราะว่าเพื่อนฉันเป็นเกย์แล้วผู้ชายชอบกินขนมหวานแต่ขนมหวานที่ชอบเนี่ยเป็นขนมไทยแล้วต้องเป็นขนมจากกอเกตเท่านั้นพาทำไมล่ะคลองหกกับเกาะเกร็ดไกลกันมากไกลมากอีเวนแกมาเที่ยวเกาะเกตกันคือสนุกมากทุกคนต้องไปเสาร์อาทิตย์นี้เราต้องนัดกันไปเราไม่เคยมาเกาะเกตใช้เวลานานมากพี่เพื่อนกูซื้ออะไรรู้ปะหม้อแกงซื้อเมนูพี่นายกูมาแล้วอุ๊ยอันนี้น่ากินจ่ามงกุฎยากของยากเราก็ซื้อปุ๊บเมืองที่นี่มีอะไรนะไม่มีอะไรเมืองกูอยากมากินหม้อแกงซื้อหม้อแกงไป7 อันบอกกินแต่ไทยคนเดียวซื้อไปผู้ชายกูบอกว่าชีวิตกูอ่ะเพิ่งมาเกาะเกตเพราะว่าเพื่อนอ่ะบิ้วเพราะว่าอยากมาผู้ชายเนี่ยก็เลยได้มาเกาะเกตแล้วก็เพิ่งรู้ว่าทางตลาดอ่ะมีแต่ขนมหวานตรงนั้นหมดเลยจริงเหรออ้าวเดี๋ยวนี้เราต้องชิมด้วยพี่นะใช่แล้วเป็นตัวแม่ขนมหวานกับเอแคร์เลยใช่ขนมกันมาก่อนอ๋อนี่ไงขนมหวานชิ้นแรกมาแล้วอร่อยนะอีกนะอ๋อกูลืมแล้วและอันนี้ไอแมปเพื่อนกูบอกมาว่าเลี้ยวไปปุ๊บอีนัท2 นาทีหมดจังหวะโค้งนี้เลยหมดแล้วแต่สนุกอยากให้มาก่อเกตคือเราจะได้รู้ว่า2 นาทีตรงนั้นต้องเป็นไงเอาจริงปะเพราะว่ามันเหมาะสำหรับพาคนแก่คนเฒ่ามาแต่เทปนี้จะเป็นเทปเที่ยวในไทยสุดท้ายเนาะไปไหนกันล่ะเก็บอาการหน่อยดูตายแล้วเขารู้เลยว่าเป็นคนไหลบุคลิกบ้านซื้อชีลูกค้าชีครับชีคอสเพลย์คนก่อเกตใช้เอฟคือปกติเขาจะโบ๊ะมานิดนึงมีแมสแกมึงมีใครกินหมี่เนื้อปะผมสั่งได้เลยผิดพลาดก็อีกเลยสั่งอะไรไม่เป็นไรคนเราผิดพลาดก็ได้อีตูนเรายังเกิดมาไม่ใช่ผู้หญิงแท้เลยคนเราน่ากินมากเลยเห็นมาเนี่ยเนื้อแบบตุ๋นแบบเปื่อยอ่ะคือตั้งแต่มีกอกเกตมาเขาก็ตุ๋นเลยอ่ะยังไม่กินวันนี้กินได้แล้วมัวมอนี่เขาปิดเต่าบ้างยังนี่เป็ดนี่เป็ดอร่อยอ่ะที่นี่เขาขับจักรยานกันจริงๆด้วยอ่ะนี่ไงพี่นาจอดเต็มเลยคือเขาไม่ขับรถใหญ่จริงๆด้วยอ่ะทำอ้วนเลยนะอย่างใหญ่สุดแล้วน่ะคือบ้านพวกนี้จริงๆมันมีร้านอาหารด้วยนะคือที่เนี้ยเขาจะปิดประมาณ5 โมงพี่นัทแล้วตอนนี้4 โมงเขาปั๊บฉันเหมือนคนชอบเที่ยวอะไรแก่ๆเนาะฉันเคยมาได้ไงอ่ะความเก๋อ่ะมาจริงว่าตอนนี้มันมืดไปหมดเลยอยากนอนฟังนะมืดไปหมดเลยใครที่ดูรายการท่องเที่ยวอยากดูภาพสวยดูเลยเราเที่ยวจริงเที่ยววันที่ฝนตกเที่ยววันที่มันมืดเหมือนที่ทุกคนเคยมานึกออกไหมไม่แต่มันต้องมีวันที่แต่งตัวเต็มไปแล้วเจอสถานที่จริงแบบนี้ก็มีนะมีแบบนี้แหละฝนไม่เป็นใจใช่วันนี้ปะแต่ดิฉันดูเต็มละฉันก็รู้แล้วถ้ากำลังจะขึ้นคิ้วจะเห็นฟ้าดำจนบางอ่อนเลยวันหลังคุณเลยนิดแดงใส่แว่นจบแต่จะบอกว่าก่อนเกตอ่ะสำหรับใครอยู่กรุงเทพหรือไม่ไหนมาได้นะจริงๆไม่มีขนมหวานตามบ้านอย่างเงี้ยพี่นันมีร้านข้าวหรอมันจะเป็นบ้านเย็นๆเห็นปะมันเป็นร้านอาหารหมดเลยดูดีอ่ะดูดีที่มันเป็นร้านแบบดีเลยคือการที่เรามีเมียน้อยหรือมีชู้อะไรเงี้ยมาเนี่ยมันจะปลอดภัยก็เลยต้องพามาบ้างพี่ตองมาหรอแต่ร้านนี้สวยใช่นะบางร้านจะเป็นแบบขนมโฮมเมดสมมติว่าพี่นัทอยากกินขนมโค้กใช่ปะก็ต้องขึ้นไปกินบ้านยายแล้วยายหยอดอย่างเงี้ยเอ้ยน่ารักนะอยากไปอ่ะใช่พาไปพาไประหว่างเราฝนหยุดนะคะเราก็มานั่งกินแบบกาแฟห้อยขาที่ร้านบ้านเลขที่1 2 3 4ร้านเขานี่บ้านเล็กที่1เอาหรอ1ว่ะ1
แล้ววันนี้มันฝนอะไรอ่ะฝนตกไม่หยุดให้คนได้รู้ว่าการเที่ยวจริงๆมันมีฝนตกบ้างก็เป็นอย่างนั้นแหละแบบทุกอย่างสวยมันดูอะไรแบบเดียวเที่ยวแบบฝนตกเรายังไม่มีอีพีที่แบบเที่ยวกรุงเทพวันฝนตกเลยฟังนะวันนี้เทปที่เราลงอ่ะจริงๆมันลงวันที่16ที่ทุกคนกำลังดูอยู่แต่จริงๆอ่ะมันเลยวันเกิดพี่ตูนแล้ววันนี้เราก็เลยทำการเซอร์ไพรส์นี่ไม่ใช่ฝนจริงครับอามาฉลองวันเกิดโอ้ดีเซตตายเลยดอกกอกเกดเราเกิดอ้าวทีพี่แดดเรายังทำเป็นแบบว่าแอปเข้าวัดไม่ได้อะไรอย่างเราเซอร์ไพรส์แต่วันนี้มันจะมีคลายแม็กซ์ตอนท้ายโอ้ my god สบายวันเกิดให้เกาะเกรดจะมีตะเกียงหรือเปล่านะเออสิ่งที่หล่อนไม่รู้เลยผลที่หล่อนตากมาเนี่ยคือรีมูเวอร์ทั้งหมดใช่ไม่เพราะตัวเป็นคนเดียวเลยที่ยังไม่เคยมีสินให้พี่เบอร์เดนในพี่วีใช่เพราะว่าเกิดหลอกเกิดจริงดูไม่ทั่ววันนี้เราก็เลยเพิ่งมาบอกตอนนี้ว่าบนเกาะนี้คือมีจระเข้พันตัวโอ้ my god จะพายายตูนมาไม่กลัวป่ะตามบทต้องกลัวตามบทต้องกลัวไม่ได้กลัวใหญ่เลยอ่ะแล้วให้เบอร์เดนอันนี้จะให้เบอร์เดนแค่นี้เหรอจะพายวะช็อกโกแลตมีรสอะไรบ้างรสช็อกโกแล้วก็รสหมวกด้วยน่ากินนะอ่ะอวยพรวันเกิดตัวเองหรือยังคนอื่นเขาไม่ว่าอวยพรนะจริงๆเราต้องอวยพรตัวเกิดตัวเองไม่เอาเลยอ่ะก็ขอให้กอเกตรับรอดอวยพรวันเกิดตัวเองให้กอเกตดีแล้วทีนี้ก็คนอื่นมีอะไรจะอวยพรพี่ตูนไหมขอให้มีวันเกิดแบบนี้อีกเรื่อยชอบกินเค้กวันเกิดอย่างมีอะไรทุกทีคืองานมันเด๋อครับพุ่งตรงไม่กล้าอวยพรอันเด๋อว่าเขาอวยพรแหละพุ่งตรงเข้าบ้านหลานเข้าบ้านจะมีเฟรนฟรายมีแม่ฉันไม่ได้เตรียมตรงเตรียมโตอ่ะเอางี้ฉันอวยพรก่อนละกันขอให้สีตานี้ติดแน่นสดนานตลอดไปนอนไม่หลุดไม่ลอกเหมือนกับความดีที่เราสะสมมาจะได้ไม่ต้องเปลี่ยนหน้าบ่อยรอรับปังดีใจอ่ะน้องตุ้มมันเกิดรอรอปังปังปุริเย่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 ปัง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 แล้วก็ตัวน่ะชอบพูดว่าตัวเป็นคนไม่มีวันเกิดในที่วีวันนี้มีแล้วแกดีใจโอ้ดีใจไหมถ้าตายไหมฉันไม่เคยพูดพูดตลอดพี่ไหลแกพูดถูกพูดตลอดในแชทในกลุ่มแกพูดตลอดเวลาแกเมาก็แล้วฉันพูดกับมันแค่คนเดียวเขาแต่พูดกับพี่เมฆแกพูดกับทุกคนแกพูดแกพูดชอบแยกพูดเอาเป็นว่านี่ของฉันละกันดีใจไหมอ่าเป็นว่าในเป็นคัตติเซอร์หยอกเป็นคัตติเซอร์เดี๋ยวมันจะมีวันจริงอีกก็จะพาจริงแฮปปี้มีคนถือดอกไม้มาแล้วแฮปปี้ไว้กันหนูค่ะเฉลยดอกไม้จันทร์นะเป็นงานศพพูดเองนะพูดเองอะไรเองมันเป็นมุกตลกอะไรด้วยคือมันเป็นมุกตลกแม่จะไม่ให้พูดเลยที่ไม่ตามสั่งมหาทาไม่เกี่ยวคือมันเป็นมุกตลกวันเฉลิมจำเนียนคนไม่ยุ่งคือตลกตลกไม่กินอะไรมาเมื่อกี้ที่พูดคือกริ่นอ่องชุ่มคนเดียวเท่านั้นขอโทษขอโทษจ้าบาปบุญมีจริงเล่นทำไมเนี่ยอย่างเงี้ยจะไม่ยอมจบซีนนี้ง่ายๆหรอกนะก็เล่นทำไมเนี่ยอะไรอะไรก็ไม่คือจะบอกว่าที่เกาะเกร็ดอ่ะอย่างนึงอ่ะที่ปลอดภัยคืออะไรรู้ไหมไอ้แคนจนไม่ป้อนคนในหมดใช่ไปไหนก็เจอแบบพี่ป้านะอาข้างบ้านกันทุกบ้านคือคาเฟ่อ่ะไม่รู้ใครจะเป็นโจรอ่ะหรือจะเป็นโจรในรูปแบบคาเฟ่อีกทีนึงน่าจะขโมยเม็ดกาแฟกันเองตอนแรกที่พี่นัทบอกว่าพี่นัทสงสัยว่าที่นี่ไม่มีรถยนต์เลยหรออย่าได้มีมียังฟังนะตอนมอไซค์สวนกันเป็นไงเรียกละเรียกละปิดปี้ปิดจังหวะมอไซค์สวนปิดมาก่อนเลยค่ะเขาบอกให้มาก่อนแล้วมีรถใหญ่ด้วยมาเอาไปเอาไปคุณแม่ไปเขาไม่ไปตกลงแม่ไปก่อนค่ะไปละแม่ไปรถไม่สวนไม่ได้เลยเอางี้ดีกว่าเอแกกับพังกินสวนกันอันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปให้ตูนไม่มีห้องครัวไม่มีอะไรเลยเหมือนว่าจะไปบ้านมือได้อันนี้บ้านกูอันนี้เถอะก่อนไม่เนี่ยขนมหวานน่ากินนะหวานนานผมว่าเป็นขนมหวานน่ากินอร่อยทำไมอ่ะเบาๆเสียงเบาๆมันเป็นชุมๆเล็กๆโอ้โหตายห่าอันนี้บ้านกูเอาไปที่เอาไปที่เอาไปที่บ้านสิบ้านมึงอยู่ไหนเอาไปบ้านมึงโอ้โหตายแล้วก็ไปเที่ยวด้วยมันทำไมนะเออเอาจะมาปล่อยกันมันอยู่กลางถนนกูกันกูว่าเลี้ยงได้นะเป็นสัตว์เลี้ยงได้โดนัทค่ะหลังก็ใส่บอกคอไปเดินเล่นแล้วเกินมันเปียกบ้านมันชื้นนะ
เนี่ยฮะร้านอะไรอ่ะร้านเหล้าอันนี้อะไรอ่ะฟังนะอันนี้อุ้ยมีคลับมีคลับเก๋ๆเพราะตอนแรกมันเงียบมากเลยที่มันเป็น destination อ๋อเหรอปาร์ตี้ไอ้เราปาร์ตี้กับว้าวเดี๋ยวมากเดี๋ยวคือหลายคนสงสัยว่าเออเกาะเกตมีขนมมีอะไรน่าสนใจแต่ตอนนี้อยากจะแนะนำเป็นร้านเบียร์มากกว่าที่บ้านเราคือชั้นเดินอ่ะว้าวมากเดินมามันมีผู้คนเลยนะทุกคนมาอยู่ที่นี่หมดทั้งเกาะจริงคนทั้งเกาะมารวมกันที่นี่เบอร์คนแรกเลยค่ะจะซื้อมาให้ใครน่าสนใจนะฉันงงว่าเขารู้ได้ไงว่าตรงนี้มันคืออะไรอ่ะคือเดินมาก็เจอแบบเราตัวอยู่พวกเราไปที่เที่ยวเฉยเลยอ่ะงงสนุกแล้วขนมหวานไม่ต้องมีละอันนี้น่าจะหวานอันนี้หวานพอดีว้าว้าวดีค่ะฝากตัวเองลืมเขาสักทีนะโอ้รักที่ยังเปลี่ยนแปลงขอบคุณมากน่าใจดีมากด้วยนิสัยดีด้วยใจดีด้วยแล้วแกเมาอ่ะฉันไปซื้อผักทอดมาให้แกกินแล้วตอนระหว่างแกเมาอยู่เออหลบป้าก่อนมาเป็นดอกไม้ทอดแล้วแกเมาเวลาที่เราออกไปซื้อให้กินแกเมาอ่ะฉันถึงเบียร์ฉันไม่เมาเลยแต่แกเมาอ่ะระวังหนูฉันไม่ได้เมาฉันเมาฟังนะเกาะเกตมีอะไรน่าสนใจที่อยู่ในมือยีนัทคือวันนี้เรามาหาของหวานเราก็พาน้ำตาลแต่พี่นัทชอบน้ำตาลอีกรูปแบบนึงโอ้โหเธอทุกคนที่เมาหล่อนเป็นคนที่เมานิสัยหล่อนเยอะทุกคนค่ะอีกอย่างนึงผู้ชายหล่อมากเออทำไมเธอหล่อจังเลยย่าเป็นวันงงๆที่เกาะเกตนะใช่ไปกันเที่ยวแบบไม่งงเนาะไม่เฟลเนาะสวัสดีค่ะเกาหลีค่ะ I'm Kim Kardashian จำเฉลิมศรีได้ก่อนฉันยังไม่ตกอับนะฉันดังอยู่คือหลายคนบอกเอ๊ะทำไมไม่เห็นคนหวานเราพาไปเที่ยวเกาะเกิดตอนเย็นที่คนไม่รู้เออที่นี่เหมือนกับสมุยฉันบอกแล้วเห็นไหมยังไงมีปาร์ตี้ตลอดทางอลาซอตอนเย็นมันก็เป็นอีกเสน่ห์นึงนะระวังรถเอาเดินไม่ดูเลยวันนี้ไม่ได้แล้วหลายอย่างก็เขาไม่ทำทางแบบสัญลักษณ์คนเดินอะทำตรงไหนแบ่งครึ่งยังไงใช่เรามาฉันยังมาหาสถานอยู่ที่มันแบบบ้านทุกบ้านเราอยากเดินอะไรพวกตัวเละอะไรตัวสัวง่วงอ่ะเข้าได้เลยนะเนี่ยบ้านหลังเนี้ยเราต้องเรียกยินขนมหวานใช่แต่เป็น EP ที่คนเม้นบอกว่าทำไมพี่ไม่เดินเรียง4แล้วคะหืมต้องมีข้างไหนข้างนึงแถมึงเข้าใจซอยคอขวดบ้างมันเริ่มเล็กลงเลยล่ะซอยคอขวดเลยเหรอมันจะมีอยู่คนสองประเภทถ้าเป็นเกย์แบบน่ารักน่ารักอ่ะคู่จีนเขาไม่รู้ว่าฉันจะชอบมากแต่พอเป็นเพื่อนโง่ปุ๊บน้ำคานสุดๆก็คุณดูว่ามันชื่อซอยที่มันเป็นชื่อคอขวดแบบซอยจราสนิทโอ้ยเยอะแยะไม่ใช่มันคือลักษณะมีอะไรที่อีบโลกนะที่แกไม่รู้อีกแกรู้ป่ะว่ากะทิอ่ะมาจากมะพร้าวนี่ไงเขาก็ทำจบเอาจบปัดแม่มันเนี่ยอันนั้นก็จริงแรงไปมีอะไรที่แกไม่รู้บ้างคือถ้าผู้ชายไม่รู้มันดูน่ารักมันต้องโดนเหยียบถ้าเรายิ่งเดินไปเรื่อยๆอ่ะเราจะเดินกลับไกลเว้ยกล่องมันเป็นวงกลมของฟังฟังโอ้โหมือแล้วกี่ทุ่มถึงกลมอ่ะเคยมีคนเดินที่เนี่ยหายไป5ปีเพิ่งจะลังออกน่าจะเป็นกลุ่มเราคนแรกนะร้านขนมหวานไปทางไหนอ่ะแม่ค่ะคือหนูอ่ะจะหาทางกลับแบบคือเดินกลับไปแล้วข้ามฟ้าไปวัดเจดีย์เอียค่ะแม่ไปนี่จะไปวัดเจดีย์เอียหนูต้องเดินอีก4กิโลกว่าหาถ้าหนูเดินกลับไปไม่500เมตรถึงวัดเจดีย์เอียเอ้าแล้วข้างหน้ามีอะไรเที่ยวมั้ยคะข้างหน้าไม่มีอะไรมีแต่วัดชิมฟรีอ๋อกลับไปไงอ่ะเดิมก็เดิมเดิมลูกไม่งั้นหนูเดินไกลลูกต้องเดินกลับคือต้องบอกว่าขอบคุณมากที่เพื่อนๆเอ้ยทำไม่ดีทำไม่ได้นะเออหมดแต่เล่นหมดแต่อะไรเออมาคือดีใจที่เพื่อนๆพาเลี้ยงฉลองใช่ค่ะเป็นจัดที่นี่ค่ะปกติเป็นรถบริษัทกับลิงนะคะมาเกาะเกตที่นี่ค่ะคือจะบอกว่าเพื่อนๆพามาเลี้ยงฉลองวันเกิดสนุกมาก
ที่สุดพากินอิ่มท้องพาเที่ยวร้านเหล้าพาชิลแบบว่าคาเฟ่พาเที่ยวร้านเหล้าเจอผู้ชายบรรยากาศเป็นไงธรรมชาติมีร้อยให้หลานแดดฝนลมมีครบไหมขึ้นรถคือเราผ่านอะไรมาด้วยกันเยอะเราเสิร์ฟอะไรอีกพี่ตะพวกมาเลยคือเราสไลด์มาเกิดตามนามสกุลค่ะอ่อมชุ่มชุ่มเออชุ่มด้วยชุ่มสุดโตมีโอกาสก็อยากสมาอีกในวันที่ฝนไม่ตกจะมาทำอะไรอีกมากินขนมหวานจุดท้ายก็ยังไม่ได้กินขนมหวานเลยนะเออสิเห็นอวดเกย์น่าจะมาหลอกเปล่าไม่ใช่เพื่อนกูซื้อให้เกย์คนละมิติละทีนี้มาเตอร์เวิร์ดนี่เป็นร้านเหล้าอีดอกแล้วก็ขอถามคุณผู้ชมกลับได้ว่าอันนี้เป็นหนึ่งคลิปหรือยังเออใหม่ใหม่สนุกยังไงอะไรนะสนุกยังไงพูดโอ๊ยพูดสิมันก็เป็นอะไรใหม่ๆคือดีที่รายการเราไม่ใช่รายการออนช่องอ่ะไม่งั้นคุณผู้ชมงงละพูดสิเอาวันเกิดเพื่อนทุกคนดีใจทำไมยะเออวันเกิดหนูค่ะวันนี้คือเหลือฟรีเลยค่ะทุกคนฟรีอยู่แล้วมีอะไรก็วางตังค์แกอ่ะล่ำลาล่ำลาปิดจ้าก่อนจากไปในวันนี้พี่ตูนมีหนึ่งบทเพลงมาฝากไปเอ้ยอยากมาเที่ยวเกาะเกตจังอยากมาเที่ยวเกาะเกตจังมาเดียวก็เข็ดเลยเอ้ยอะไรวะ